ก็จะวัยจะ30อยู่แล้วทั้งแม่แล้วก็แบบแม่พี่นิกกี้ด้วยมีอะไรห่วงอีกไหมคะแม่30แล้วโทรหาพี่นิกกี้เลยอ่ะโทรโทรสวัสดีค่ะแม่ครับนัตตี้ถามแม่คุณแม่ก็อยู่นี่นะพี่นิกกี้แม่ก็อยู่นี่พี่นิกกี้อ้าวไม่เห็นเลยครับเห็นแต่แม่ตัวเองนัตตี้ครับเพราะใส่หมวกแล้วจำไม่ได้อ่ะสิจำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหวยขึ้นครับโอ้ยค่ะปากหวานตี้ถามแม่แม่ทั้งสองไปว่าตอนเนี้ยก้อยเขาก็แบบจะ30แล้วส่วนพี่นิกกี้ก็30กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ว2คนก็คือหาเงินได้เยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบในฐานะแม่แม่ลูกประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยยังมีเรื่องอะไรที่ห่วงเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าแม่ห่วงอะไรไหมแม่ก็ห่วงการใช้ชีวิตนะแต่ว่าเขาโตขึ้นก็ความคิดก็น่าจะโตตามแม่ไวพรสิแม่แม่แม่เราห่วงอะไรห่วงถูกไหมห่วงอยู่แล้วคนเป็นแม่คนเป็นแม่ห่วงตลอดธรรมดาลูกแม่บอกว่าห่วงไม่จบห่วงไม่จบไม่มีวันจบจริงอันนี้สองคนนี้ชอบเห็นเขาเป็นความกตัญญูใช่ใช่อันนี้มันจะเป็นคนรักแม่ก็อยู่นี่นะแม่ก็อยู่นี่พี่ดิกกี้อ้าวไม่เห็นเลยครับเห็นแต่แม่ตัวเองนัตตี้ครับเพราะใส่หมวกแล้วจำไม่ได้อะสิจำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหวยขึ้นครับโอ้ยครับรู้หรือเปล่าวันนี้แม่มาแบบเป็นแขกเกษมศักดิ์ในเรื่องในโอกาสอะไรรู้เลยเอาก็เล่าให้แม่ฟังหน่อยบอกสิว่าแม่ไปกินข้าวคือเป็นปกติหนูเป็นคนไม่ทำอาหารวันนี้แม่หนูก็สอนหนูทำอาหารแต่ทำให้แม่ชิมว่ามันรอดไหมแล้วก็คุยน่ารักหน่อยนิดหน่อยแม่ทำไม่ค่อยเป็นนะฉะนั้นก็คือแต่เนี่ยไม่เป็นเลยแม่ว่าอย่างไอ้ก้อยเนี่ยถ้าไปเป็นลูกสะใภ้บ้านไหนเนี่ยคุณสมบัติลูกสะใภ้ที่ดีมีไหมอย่ากระซิบมันจะใช้เงินจ้างเห็นมันสองคนขยำแล้วก็ไม่อยากขยำแล้วหอมมากกลิ่นมาแล้วค่ะทุกคนกลิ่นหมูเหรอกลิ่นมึงอ่ะก็เห็นมึงอ่ะน้ำใหญ่ไปหยิบอีพ็อปมาให้แม่ดิแรปแม่แรปยังไงแม่แรปครั้งแรกรู้สึกยังไงคะโอเคเหมือนกันเองคนเจอกันประมาณนั้นเธอเขาอยากเธอทำไททันให้หน่อยเขาจะทำเร็วทำได้ทำหน้าปกติที่จิกหัวผมอะนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห